ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมส.ส.สุนัยจุลพงศธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนจากนครสวรรค์ขอบเขตทั่วประเทศท่านประธานครับก็ผมเองนั้นเป็นทนายความประกอบอาชีพเป็นทนายความและก็ยังเป็นทนายความอยู่มีสำนักงานทนายความชื่อสำนักงานสุนัยทนายความยังทำงานอยู่ครับในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลเนี่ยผมจะใช้ความระมัดระวังมากเกี่ยวกับศาลและอัยการเพราะอยู่ในสายงานอาชีพและความเข้าใจท่านจะเห็นนะครับว่าผมพยายามจะที่อภิปรายในหลายเรื่องเพื่อจะปกป้องสถาบันยุติธรรมของไทยผมพูดหลายครั้งครับท่านครับว่าผมชอบระบบที่เป็นอยู่นี้ดีที่สุดครับระบบที่ศาลมีอยู่อย่างนี้ทนายอย่างนี้อัยการอย่างนี้เพราะผมประกอบอาชีพทางนี้และผมถนัดแล้วผมไม่อยากให้เกิดกระบวนการทางความคิดที่ขาดความเชื่อถือต่อระบบยุติธรรมแล้วไปเปลี่ยนเป็นศาลระบบลูกขุนแบบอเมริกันศาลระบบลูกขุนแบบอเมริกันว่าจริงๆก็ประชาชนมีสิทธิ์จริงๆนะครับผมเคยพูดหลายครั้งว่าพันธมิตรที่บอกว่าประชาธิปไตยของไทยนี้เป็นประชาธิปไตย4นาทีคือหย่อนบัตรแล้วก็หมดสิทธิ์ผมเคยถามว่าอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆไหมพันธมิตรที่บอกว่า4นาทีจบน่ารังเกียจเอาประชาธิปไตยจริงๆไหมเอาแบบอเมริกันไหมครับนั่นคือประชาชนมีสิทธิ์เป็นผู้พิพากษาได้เองแต่ผมไม่ชอบหรอกครับเดี๋ยวผมว่าความยากครับท่านครับแต่ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานี้ใครจะเจ็บปวดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ผมเจ็บปวดเชิญประท้วงให้ขอบเขตทั่วประเทศด้วยกันทำไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านประธานที่เคารพผมวัชราเพชรทองบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นับประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเช่นเดียวกับท่านสุนัยขออนุญาตประท้วงสมาชิกผู้กำลังอภิปรายครับท่านประธานเนื่องจากว่าผิดพรบทนายความท่านได้โฆษณาสำนักงานทนายความของท่านว่าอย่างรับว่าความอยู่เดี๋ยวนะคุณวัชระต้องประท้วงว่าใครฝ่าฝืนข้อบังคับเรื่องอะไรข้อไหนเชิญท่านประธานที่เคารพผมวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ8ในฐานะที่ท่านเดี๋ยวนะเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านประท้วงท่านสุนัยท่านจะประท้วงท่านสุนัยหรือประท้วงประธานทั้งสองเลยครับขออนุญาตอธิบายครับเดี๋ยว1คุณประท้วงประธาน2ประท้วงผู้อภิปรายครับประท้วงอธิบายเรื่องอะไรประท้วงท่านประธานก่อนนะครับครับท่านประธานต้องดําเนินการเป็นประธานในที่ประชุมแต่ท่านประธานไม่ได้ตักเตือนสมาชิกเนื่องด้วยท่านสมาชิกท่านสุนัยจุลพงศธรได้โฆษณาว่ายังเปิดสำนักงานทนายความอยู่ซึ่งตรงนี้ท่านประธานก็เป็นทนายความและเป็นการผิดบัญญัติสภาทนายความในการโฆษณานี่ประเด็นที่ท่านประท้วงผมเชิญเอาท่านสุนัยผมจะได้วิจัยทีเดียวเชิญของท่านสุนัยว่าไงครับครับส่วนท่านสุนัยผมก็ได้กล่าวไปแล้วขอขอบคุณครับข้อ8ผมต้องควบคุมการประชุมผมไม่ทราบหรอกว่าท่านสุนัยเปิดไม่เปิดนะครับผมต้องควบคุมการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยท่านสุนัยกำลังอลัมพบทอยู่ว่าในเรื่องของที่คณะกรรมการเนี่ยเขาไปแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมตั้งแต่3ขึ้นไปเนี่ยท่านกำลังอธิบายความในภาระหน้าที่ของศาลเขาอยู่ผมนั่งฟังอยู่นะเชิญท่านสุนัยต่อขอบคุณท่านประธานครับแล้วก็ต้องขออภัยท่านส.ส.ที่ประท้วงบังเอิญท่านยังไม่รู้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็ผมไม่ได้มาโฆษณาแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมมีความผูกพันกับศาลอย่างไรและจะเข้าสู่เรื่องว่าทำไมผมจึงเห็นด้วยกับร่างที่การมาธิการฝ่ายข้างมากเขาเห็นถ้าผมไม่อธิบายตรงนี้อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ขอประทานโทษท่านสมาชิกนะครับกรุณา
ถ้าจะประท้วงก็อย่าถึงขั้นว่าผมเอ่ยชื่อผิดก็เอ่ยชื่อผมก็จะประท้วงนะครับคือเป็นมาอยู่เรื่อยๆไม่เคยคิดหรอกครับท่านประธานครับที่จะมาโฆษณาเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายได้หลักเราก็มาเป็นผู้แทนราษฎรแต่ที่ทำทนายความยังว่าความอยู่ครับแต่ว่าความในคดีการกุศลคดีการเมืองที่พรรคมอบหมายให้เพราะว่าบางคดีการเมืองเนี่ยคนทำเขาก็ไม่ค่อยกล้าทำนะครับดังนั้นครับผมจึงพยายามจะบอกกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปถึงทางศาลว่าโดยมารยาทเนี่ยครับผมจะไม่ก้าวล่วงท่านและปกป้องท่านในสภาหลายครั้งเช่นในแต่ว่าใน5ปีที่ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นเพราะเราได้เห็นสิ่งบางสิ่งที่เราไม่สบายใจมีคนพูดมายกตัวอย่างเช่นตุลาการพิวัตรนี่ครับผมทักท้วงหลายครั้งว่าศาลต้องออกมาปกป้องศาลไม่ใช่เป็นตุลาการปฏิวัติครับโทตุลาการจะไปปฏิวัติได้ยังไงเสียหายหมดแล้วท่านเห็นไหมครับนักวิชาการที่หลักการไม่มั่นคงได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ตุลาการมาสร้างผลทางการเมืองไปทำลายอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว5ปีมานี่เป็นยังไงครับภาพลักษณ์ต่อตุลาการนี่เสียหายมากโครงสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เช่นเดียวกันครับได้ดึงเอาตุลาการมาติดคุกรัฐธรรมนูญผมก็พูดปกป้องมาแล้วว่าต้องรีบเอาท่านออกไปไม่งั้นสถาบันจะเกิดผลกระทบกระเทือนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นผลมาจากตุลาการพิวัตร5ปีมานี้เป็นไปได้ยังไงครับมีข่าวบอกว่าประธานศาลฎีกาไปนั่งประชุมเตรียมวางแผนยึดอำนาจก่อน19กันยาเป็นไปได้อย่างไรครับถ้าไม่จริงประธานศาลฎีกาคนนั้นกลับพอยึดอำนาจได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสุนัยฮะวาระที่2เนี่ยนะครับเรากำลังพิจารณาว่าท่านไม่ได้แปรยติไว้นะครับประเด็นคือคณะกรรมการเนี่ยเขาไปแก้ไขถ้อยคำขึ้นมาว่าจากหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าตั้งแต่3ถึง6นะครับฉะนั้นประเด็นท่านไม่ได้แปลจิตไว้ท่านต้องถามว่ามันเพราะอะไรผมจะบอกตรงนี้ครับท่านครับขอบพระคุณท่านประธานครับผมกำลังจะบอกให้เห็นว่าที่ผมต้องมาพูดตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องเชื่อมโยงของภาพลักษณ์ท่านครับการที่มีรองอธิบดี3คนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพิจารณาคดีอย่างเดียวขณะนี้เรากำลังสับสนว่างานของศาลค้างผมกำลังจะบอกท่านว่างานศาลค้างกับเรื่องความยุติธรรมนี่มันคนละเรื่องเลยนะครับถ้าค้างต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการจัดการทางเทคโนโลยีจำนวนประชาบุคลากรเพิ่มขึ้นว่าไปแต่เรื่องความยุติธรรมนี่สำคัญที่สุดถ้าท่านประธานจะได้ให้ความกรุณากับผมอธิบายต่อไปท่านจะเห็นความจริงที่ผมจะเชื่อมโยงเห็นว่าจากความที่สงสัยว่าศาลไปร่วมกับการยึดอำนาจ19กันยาแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแปลกมากครับท่านประธานครับนะมีผู้ประท้วงผมว่าท่านสุนัยเอาเฉพาะในประเด็นเราได้ไหมครับผมว่าถ้าออกไปไกลเนี่ยนะครับไม่ไกลครับท่านครับอันนี้เขากำลังกรรมธิการกำลังอธิบายถึงเรื่องของภาระหน้าที่ของผู้พักษาแล้วก็ตำแหน่งในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการพิจารณาและก็การบริหารในตำแหน่งนี้นะครับแต่ถ้าจะไปโยงไปจนถึงเรื่องย้อนหลังไปนี่นะครับผมว่ามันจะไกลไปเดี๋ยวเชิญท่านผู้ประท้วงก่อนนะผมเตือนท่านสุนัยแล้วเชิญท่านผู้ประท้วงเชิญขอบคุณครับท่านประธานผมวัชราเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับขอประท้วงผู้อภิปรายและขอให้ถอนคำพูดเหตุผลที่ผมขอประท้วงผู้อภิปรายเนื่องจากข้อบังคับข้อ61วรรคแรกท่านต้องอยู่ในประเด็นที่กำลังอภิปรายกันอยู่และสิ่งที่ผมขอให้ท่านถอนคำพูดเนื่องจากว่าศาลเสียหายก็คือคำพูดของนายสุนัยจุลพงศธรส.ส.ผู้อาวุโสท่านกล่าวว่าศาลไปร่วมยึดอำนาจวันที่19กันยายนสิ่งนี้ทำให้ศาลเสียหายท่านประธานครับนายสุนัยบอกว่าศาลไปร่วมยึดอำนาจ
วันที่19กันยายนหมายถึงการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ.249ชัดเจนว่าศาลไม่ได้ไปร่วมครับฉันทำให้ศาลเสียหายขอให้ท่านประธานวินิจฉัยครับคือผมฟังเมื่อกี้นะครับท่านกำลังจะอภิปรายแสดงเหตุผลเพื่อจะโน้มน้าวท่านสมาชิกให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของตุลาการเนี่ยนะครับและท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับในการยกตัวอย่างนั้นเป็นข้อที่จริงซึ่งปรากฏนะครับผมฟังนั่งฟังดูไม่ใช่เป็นเรื่องของศาลนะครับท่านกำลังพูดถึงเรื่องตัวบุคคลนะครับประเด็นที่หนึ่งดังนั้นผมได้เตือนท่านผู้อภิปรายแล้วบอกว่าขอความกรุณานะครับเพื่อที่จะให้ในการพิจารณาในวาระที่2และที่3เราจะได้จบไปเนี่ยนะครับมีกฎหมายสำคัญอื่นเนี่ยขอความกรุณาเอาเฉพาะเหตุผลที่ทางคณะกรรมการเนี่ยท่านไปแก้ไขหรือไปตัดทอนออกไปเนี่ยเพราะอะไรได้ไหมครับถ้าท่านออกไปไกลเดี๋ยวท่านวัชระก็ต้องใช้สิทธิ์ต้องประท้วงอีกผมวินิจฉัยแล้วนะท่านวัชระเชิญท่านสุนัยต่อฮะท่านประธานครับไม่ผมวิจัยแล้วผมจะกำกับเองนะจะไม่ให้ออกไปไกลมากคือที่พูดเมื่อสักครู่หมายถึงศาลนะครับไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลนะครับศาลไปร่วมยึดอำนาจวันที่19กันยาท่านสุนัยพูดอย่างนี้จริงไม่เชื่อให้เปิดโชว์เลขดูครับว่าโชว์เลขได้บันทึกอย่างนี้จริงหรือไม่ท่านสุนัยเดี๋ยวท่านนั่งก่อนนะเชิญท่านสุนัยถ้าท่านพูดท่านจะถอนได้ท่านประธานครับถ้าบอกว่าศาลนะผมใช้คำว่าเป็นข้อสงสัยเพราะมีการกล่าวถึงประธานศาลฎีกาดังนั้นตรงจุดนี้ผมก็พอสมควรนะผมจะไปต่อเลยครับครับเชิญนะเชิญนะเป็นข้อสงสัยนะครับตรงประเด็นนี้ผมจะกราบเรียนท่านว่าการที่จะมีรองอธิบดี3คนขึ้นไปเนี่ยครับคือเขาบอกว่ามีข้อสงสัยเขาไม่ได้บอกว่าศาลนะครับเชิญเชิญเชิญครับท่านเชิญจะท้วงติงอะไรเชิญนะครับขอบคุณท่านประธานที่ความเป็นธรรมท่านประธานครับผมวัชระไปทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ผมโดยส่วนตัวไม่มีอะไรกับท่านสุนัยเลยนะครับและผมก็ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเห็นว่าท่านสุนัยนั้นได้กล่าวถึงศาลร่วมยึดอำนาจในวันที่19กันยายนถ้าท่านไม่เชื่อคำพูดของผมท่านถามโชว์เลขหรือไปเปิดเทปย้อนหลังฟังได้ครับผมเห็นว่าเมื่อท่านสมาชิกกล่าวหา1ใน3อำนาจอธิปไตยอย่างนี้ผมเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อสถาบันตุลาการครับเอาอย่างงี้เดี๋ยวท่านนั่งลงท่านสุนัยครับถ้าท่านพูดถึงเรื่องของศาลเนี่ยขอให้ท่านถอนไปนะถ้าพูดถึงข้อสงสัยของตำแหน่งท่านก็ว่ากันไปนะครับท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะพูดต่อไปอีกสักประโยคสองประโยคแล้วจะจบเลยแต่ที่ประธานก็บล็อกท่านผู้ประท้วงก็บล็อกดังนั้นมันก็เลยไม่ได้อธิบายผลความต่อจริงๆผมใช้คำว่าเป็นข้อสงสัยและข้อสงสัยนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่มีเฉพาะท่านประธานศาลฎีกามีพรรคการเมืองบางพรรคด้วยครับเป็นข้อสงสัยจริงๆเหมือนกันว่าสนับสนุนการยึดอำนาจว่าเอาอย่างนี้เขามีผู้ประท้วงว่าท่านใช้คำว่าศาลท่านได้พูดไหมครับผมไม่ได้พูดครับท่านไม่พูดก็ท่านสอนเลยฮะก็ขอให้ถอนไปเลยครับครับแล้วก็แต่ว่าข้อสงสัยเรื่องประธานศาลฎีกาเนี่ยดำรงไว้เพราะเป็นข้อเท็จจริงแต่ผมก็พยายามจะปกป้องในเรื่องนี้และผลมันมาถึงตรงนี้ครับท่านครับเดี๋ยวนะเชิญการที่มีรองอธิบดีสามเดี๋ยวนะท่านสุนัยท่านวัชระเชิญตกลงมีพักด้วยเอาไหมเดี๋ยวนะใจเย็นเนี่ยนะอาเชิญท่านวัชระท่านประธานที่เคารพผมวัชระไปทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ขออนุญาตถามนะครับว่าท่านได้ถอนคำพูดที่ผมว่าแล้วหรือยังครับถอนแล้วถอนแล้วถอนแล้วนะครับครับขอบคุณที่กล้าถอนครับท่านสุนัยท่านประธานครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับการที่มีรองสามท่านเนี่ยครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องปัญหาเรื่องการงานอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาเรื่องความยุติธรรมครับท่านครับการพิพากษาคดีเนี่ยครับถ้าเราเลือกผู้พิพากษาตัดสินได้เมื่อไหร่ความเป็นธรรมมีไหมครับท่านครับไม่มีแล้วครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าเราได้เจอปัญหาอย่างนี้ครับผมได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนไปที่พักขอให้ช่วยว่าความผมได้ไปว่าความให้3คดีแล้วผมจะกราบเรียนท่านตรงนี้ครับ3คดีนั้นอยู่ที่ศาลแขวงดุสิตครับผมเป็นทนายจำเลยอัยการฟ้อง
เนื่องจากจำเลยนั้นได้กล่าวหาปปช.ว่าได้รับแต่งตั้งมาโดยไม่ชอบเพราะไม่ได้รับการโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกฟ้อง3คดีผมเป็นทนายความให้เขาจากการร้องขอท่านเชื่อไหมครับว่าพอพิจารณาคดีเสร็จท่านผู้พิพากษาประจำบัลลังก์ท่านเห็นเป็นผู้แทนราษฎรท่านก็ให้เกียรติท่านก็กระซิบว่าท่านทนายคดีของท่านเนี่ยยังตัดสินไม่ได้นะช้าหน่อยผมถามว่าทำไมครับท่านบอกว่าอธิบดีเรียกสำนวนไปดูครับท่านแปลกไหมครับคดีแค่ศาลแขวงนะครับเรื่องเล็กๆครับแต่อธิบดีเรียกสำนวนไปดูจำเลยคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อนายสมยศพฤกษาเกษมสุขครับล่าสุดวันนี้นายสมยศได้ถูกกล่าวหาอีกคดีหนึ่งนะผมกำลังจะอธิบายถึงเรื่องรองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีผู้ประท้วงเชิญขอประท้วงท่านผู้อภิปรายผู้อาวุโสซึ่งเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งท่านได้ทำผิดข้อบังคับข้อ61วรรคแรกคือท่านต้องอภิปรายในประเด็นที่กำลังอภิปรายอยู่ท่านนอกประเด็นครับถ้าท่านจะพูดเรื่องพี่สมยศผมก็ไม่ขัดข้องครับแต่ควรจะเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับวาระนี้อยากกราบเรียนท่านประธานให้ช่วยควบคุมการดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับด้วยขอกราบขอบพระคุณครับผมวิจัยก่อนนะท่านสุนัยกำลังยกตัวอย่างนะในเรื่องของการบริหารงานของตำแหน่งตุลาการอยู่ว่าภาระหน้าที่ของงานมากน้อยแค่ไหนเพียงใดท่านก็เลยยกตัวอย่างขึ้นมานะฮะเอากระชับนิดหนึ่งเชิญท่านสุนัยฮะท่านประธานครับเพื่อความเข้าใจของเพื่อนส.ส.ผมกำลังยกรูปประธานให้เห็นว่าการมีรองถึง3คนเนี่ยมันเกิดกระบวนการความเห็นที่หลายท่านได้รับรู้ปัญหาหนึ่งถ้าไม่มีรองเลยนี่เหนื่อยครับเพราะวันนี้โยงถึงเรื่องตุลาการพิวัตรไงครับแล้ววันนี้อีกคดีหนึ่งครับปรากฏว่าเป็นกรณีที่กำลังกระทบกระเทือนความเข้าใจต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยคนที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายโทษถึงประหารชีวิตยื่นประกันตัวศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้ไต่สวนครับแต่พอคดี112ไม่มีการไต่สวนไม่ให้ประกันตัวกรณีคุณสมยศก็ได้ยื่นขอประกันตัวไป6ครั้งครับอธิบดีสั่งทุกครั้งว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่ให้ประกันตัวทั้ง6ครั้งทนายความจำเลยได้ยื่นเรื่องว่าหลักฐานเรื่องการจะหลบหนีไม่มีแล้วจากคำสืบพยานของโจทเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านเดี๋ยวนะคุณสุนัยคือประเด็นที่ทางคณะกรรมการได้ตัดไปนะครับเดิมทีเนี่ยอีกนิดเดียวครับท่านประธานครับเดี๋ยวจะมาบอกที่เดียวผมจะมาให้นะครับก็คือจากเดิมทีเนี่ยจาก1เป็น6ท่านก็บอกว่าต่อมา3เป็น6ครับนะฉะนี้การจะใช้ดุลพิษในการให้ประกันตัวหรือการขอปล่อยชั่วคราวหรือซึ่งเราเรียกว่าการประกันตัวเนี่ยเป็นดุลพิษของศาลถูกนะฉะนั้นประเด็นที่จะเป็น1เป็น6ที่ร่างเดิมแล้วก็มีการแก้ไขจาก3เป็น6ในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มีท่านกรรมการสงวนไว้เนี่ยนะผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการคำขอปล่อยชั่วคราวนะฮะผมว่าเอาเข้าประเด็นได้ไหมให้ผมชี้แจงที่นี่ได้ครับท่านประธานครับว่ามันเกี่ยวยังไงไม่อันไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่เป็นอำนาจของศาลที่เขาจะต้องทำตามหน้าที่แต่ในเรื่องนี้นะครับกรรมธิการท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องท่านไม่ได้สงวนคำแปลยติไว้นะกรรมธิการเขาก็ขอแก้ไขถ้อยคำท่านเองขอแก้ไขนะครับท่านก็ต้องอภิปรายตามที่เขาขอแก้ไขเพราะอะไรท่านเองครับการมี3คนนี่ครับท่านประธานครับมันเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะครับท่านผมเตือนแล้ว
อาเชิญนะเชิญท่านประธานที่เคารพผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่8ซึ่งท่านต้องดำเนินงานดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมเป็นไปให้ความเรียบร้อยแต่เมื่อสมาชิกได้อภิปรายนอกประเด็นต่อเนื่องตลอดมาท่านประธานก็ไม่ได้กล่าวตักเตือนจนกระทั่งผมลุกขึ้นประท้วงท่านประธานถึงตักเตือนอยากกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าท่านสุนัยจะพูดเรื่องดังกล่าวนั้นท่านสุนัยก็สามารถที่จะยื่นกระทู้ถามรัฐบาลได้ท่านไม่ควรจะใช้เวทีนี้มาหาเศรษฐาเลยครับเดี๋ยวนะก็ผมเห็นท่านสุนัยอภิปรายไปผมก็เลยตักเตือนเผอิญท่านยืนขึ้นตอนผมที่ตักเตือนพอดีนะคราวนี้ท่านสุนัยขอความกรุณาเอาเข้าประเด็นเรานะครับเพราะท่านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกรรมการท่านรอนะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การตัดสินคดีอย่างเดียวท่านประธานครับมันเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำชั้นตำรวจฝากขังศาลและตอนหลังเนี่ยครับท่านครับคดีการเมืองหรือคดีต่างๆที่จะเกี่ยวกับการเมืองจะถูกเรียกไปตัดสินที่อธิบดีกับรองอธิบดี1คนหมดเลยครับท่านครับดังนั้นวันนี้สำนวนแรกๆอธิบดีตัดสินวินิจฉัยต่อมาเป็นรองก็วินิจฉัยแบบเดียวกันนั่นแหละมีผู้คือผมเอาอย่างนี้ได้ไอ้ประเด็นที่ท่านสุนัยพูดเนี่ยเดี๋ยวทางกรรมการท่านชี้แจงได้นะครับเพราะในเรื่องของการที่จะเรียกสำนวนหรืออะไรเนี่ยผมเข้าใจว่ากรรมธิการท่านอาจจะซักถามทางศาลหรือผู้พิพากษาที่สำนักงานศาลยุติธรรมมาชี้แจงได้กระบวนการในการพิจารณานะครับเดี๋ยวผมเอาท่านวัชระก่อนเดี๋ยวคุณหมอทีหลังนะทีละท่านเชิญเชิญเชิญท่านประธานที่เคารพผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายให้ถอนคำพูดเนื่องด้วยทำให้อธิบดีเสียหายท่านสุนัยจุลพงศธรได้อภิปรายเมื่อสักครู่บอกว่าสำนวนถูกเรียกไปที่อธิบดีเพื่อตัดสินผมไม่ได้บอกอธิบดีไหนนะครับเป็นข้อเท็จเดี๋ยวนะคืออย่างเงี้ยท่านสุนัยใจเย็นนะเดี๋ยวให้ผู้ประท้วงเนี่ยท่านใช้สิทธิ์ในการอธิบายเหตุผลข้อประท้วงกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะวิจัยว่าเข้าข้อบังคับหรือไม่ท่านฝ่าฝืนข้อบังคับหรือไม่เพราะข้อประท้วงท่านสุนัยนะเอาเชิญท่านก่อนลักษณะมันพร่ำเพื่อแล้วเอาทีละท่านก่อนนะใจเย็นนะครับเชิญท่านวัชระขอบคุณท่านประธานที่เปิดไมค์ท่านประธานที่เคารพผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับจริงๆแล้วผมไม่อยากลุกขึ้นประท้วงท่านสมาชิกผู้อาวุโสเลยเพราะท่านมีพรรษามากแล้วคุณประท้วงก็บอกเลยนะครับผมประท้วงตามข้อบังคับเล่นกันไปเล่นกันเล่นคำกันไปเดี๋ยวข้อ61ครับวรรค2ซึ่งท่านทำให้เกิดความเสียหายแก่ท่านอธิบดีเนื่องจากท่านสุนัยได้อภิปรายเมื่อสักครู่บอกว่าสำนวนถูกเรียกไปจากผู้พิพากษาไปให้อธิบดีตัดสินอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับไม่เชื่อท่านประธานคือสมาชิกมักจะบอกว่าไม่ได้พูดแต่ท่านประธานให้โชว์เลขเนี่ยจดให้ท่านดูได้เลยครับเพราะผมนั่งจดคำพูดของท่านอยู่ไม่เป็นไรท่านประท้วงว่าอย่างไรฮะผมประท้วงว่าขอให้ท่านสุนัยนั้นถอนคำพูดที่ว่าสำนวนถูกเรียกไปยังอธิบดีเพื่อตัดสินท่านประธานครับองค์คณะท่านประธานเป็นทนายความรุ่นพี่นะเดี๋ยวผมจะวิจัยฮะเชิญท่านนั่งครับเดี๋ยวจะได้วิจัยของประเด็นของท่านก่อนนะคือข้อที่จริงเนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเขาจะเรียกไม่เรียกนะครับแต่เป็นข้อคิดเห็นของผู้อภิปรายเพื่อประกอบในเรื่องของในมาตรา3ซึ่งแก้ไขมาตรา13เนี่ยเรื่องของภารกิจงานนะครับฉะนั้นผมยังมองว่ายังไม่ถือว่าเป็นการใส่ร้ายนะครับเชิญคุณหมอสุกิจครับ
คุณสุนัยนั่งลงก่อนครับเดี๋ยวมีผู้ประท้วงอยู่นะครับต่อเนื่องกันอยู่เชิญคุณหมอกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายแพทย์สุกิจอโธปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังประชาธิปัตย์ขอประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อที่61นะครับท่านอภิปรายนอกประเด็นความจริงท่านเป็นสมาชิกอาวุโสน่าจะทราบนะครับว่าการอภิปรายในวาระที่2เนี่ยต้องอภิปรายในส่วนที่มีการแก้ไขเท่านั้นตอนนี้เราพูดถึงมาตรา3แล้วก็แก้ไขอยู่ตรงประเด็น1ถึง3 1ถึง6 3ถึง6อะไรนี่ครับแล้วก็เป็นการทำผิดซ้ำซากท่านประธานได้เตือนมาผมนั่งนับนะครับ5ครั้งแล้วครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านประธานสมควรให้เขาหยุดอภิปรายได้แล้วครับให้ครั้งเดียวนะถ้าท่านขอให้อยู่ในกรอบในประเด็นเดี๋ยวผมควบคุมกำกับเองนะถ้านอกกรอบนอกประเด็นแล้วผมจะไม่พูดเชิญท่านสุนัยฮะเอาเฉพาะในที่บอกว่า1หรือ3เนี่ยนะครับเชิญท่านครับต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกับตัวแทนสายก่อนนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมพูดท่านสุนัยฮะเดี๋ยวครับท่านครับผมคืออย่างนี้ท่านก็ออกความเห็นของท่านไปส่วนศาลท่านจะในทางปฏิบัติเขาก็เรียกสำนวนมานั่นแหละเหมือนกับทางพวกเราก็เรียกเอกสารเรียกอะไรแต่ประเด็นที่ผมจะต้องอธิบายความก็คือว่าขอให้ท่านอยู่ในกรอบในประเด็นถ้าท่านออกไปเดี๋ยวท่านสมาชิกก็ประท้วงอีกจะเสียเวลาเชิญนะท่านประธานครับท่านผู้ประท้วงไปกล่าวหาศาลเองนะครับผมบอกว่าที่ศาลนั้นเรียกมาดูไม่ใช่มาตัดสินคดีไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกอย่างนั้นเชิญท่านต่อฮะเชิญท่านต่อคงควบคุมส่วนเรื่องการประกันตัวเป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมคดีสำคัญเดี๋ยวนี้คดีการเมืองได้ถูกเรียกขึ้นไปดูหมดแล้วและปรากฏว่าถ้าเรามีรอง1คนเนี่ยกับรอง3คนเนี่ยผมเชื่อว่ารอง3คนนั้นอยู่ในกระบวนการที่ถ่วงดุลกันมากกว่าจากการที่ทนายความเอารายงานมาให้ผมดูเนี่ยครับได้เห็นว่าประกัน6ครั้งถูกสั่งโดยผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ไม่เอ่ยตำแหน่งก็ได้ครับปรากฏพอถึงรองก็วินิจฉัยคล้ายกันอีกผมจึงมองว่าการที่ท่านได้นำกฎหมายนี้เข้ามาและท่านกรรมาธิการได้กรุณาเนี่ยผมถือว่าท่านได้ทำบุญให้แก่ประเทศแล้วพดุงความยุติธรรมไว้มันจึงเป็นคนละเรื่องกับงานค้างกับกระบวนการยุติธรรมมันคนละเรื่องกันครับถ้ามีรองหลายท่านเนี่ยอย่างน้อยที่สุดรองนั้นเนี่ยก็จะเป็นหูเป็นตาช่วยทวงดุลกันตรงนั้นด้วยเพราะความจริงวันนี้คดีหลายคดีถูกจับอยู่ที่อธิบดีกันหมดถ้ามีรองหนึ่งหลักประกันน้อยครับผมจึงสนับสนุนการแก้ไขตามเสียงข้างมากนี้เป็น3คนและผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับท่านประธานว่าถ้าเรารักศาลจริงเรารักสถาบันตุลาการจริงเราต้องไม่ปิดบังความจริงเรื่องเหล่านี้ครับพูดที่ไหนก็ยากการที่จะทำปิดบังและไม่ยอมพูดความจริงกันว่าจริงๆการมีรอง3คนนะครับทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นนะพอแล้วนะนะครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับเชิญนั่งครับเอ้าเอ๊ะท่านประธานนี่ยังไงล่ะเนี่ยยังต้องให้ผมพูดอีกคำสิครับท่านประธานเชิญขอบคุณครับท่านประธานครับ